สวัสดีครับผมคลิปนี้ขอแชร์ความเห็นโดยส่วนตัวให้ฟังสักไม่กี่นาทีนะครับพอดีมีคำถามเข้ามาด้วยกับข้อสงสัยที่ว่าในสภาพดินที่มันขาดความอุดมสมบูรณ์หรือสภาพดินที่เสื่อมคุณภาพไม่ว่าจะเป็นดินทรายดินหินดินอะไรก็แล้วแต่ดินกรดดินด่างนะครับที่ปลูกอะไรก็ไม่งามสักทีเราไม่มีเวลาเติมอินทรีย์วัตถุไม่มีวัตถุดิบในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินเราควรแก้ไขเบื้องต้นยังไงสำหรับท่านที่มีพื้นที่อยู่แล้วแต่อาจจะมีงานประจำนะครับในสภาพพื้นที่แบบนั้นหากเราปล่อยให้โล่งก็จะมีวัชพืชขึ้นเยอะรกนะครับแน่นอนว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์สำหรับพื้นดินเท่าไหร่โดยส่วนตัวผมแนะนำให้ปลูกกล้วยคุมไว้ก่อนนะครับสักระยะหนึ่งเพราะกล้วยเนี่ย เป็นพืชที่ปลูกง่ายครับทนแล้งแล้วก็ปลูกได้ทุกสภาพดินเราอาจจะปลูกไม้เศรษฐกิจไว้แล้วก็เอากล้วยเป็นไม้พี่เลี้ยงหรือทำเป็นสวนกล้วยไปเลยปลูกแบบอาศัยธรรมดานะครับไม่ต้องไปวางระบบน้ำอะไรก็ได้หากเรามีพื้นที่รกร้างว่างเปล่านะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายให้ผลผลิตไวในระยะเวลาประมาณ 7-8 เดือนแล้วก็มีการแตกกอไวโดยที่เราไม่ต้องปลูกเพิ่มปลูกเพียงแค่ต้นเดียวก็จะได้ทั้งอาหารไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยแล้วก็ปีกล้วยแล้วก็ผลผลิตของกล้วยนั่นเองและที่สำคัญครับได้ปุ๋ยบำรุงดินด้วยเพราะว่าในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมีการตัดใบกล้วยแล้วก็หั่นใส่โคนต้นก็เป็นการเติมอินทรีย์วัตถุในดินปลูกของเราแบบไม่มีวันหมดนะครับเพราะว่ากล้วยไม่ใช่ไม้ยืนต้นแต่เป็นพืชที่สามารถแตกหน่อแตกกอได้เองโดยการปลูกเพียงครั้งเดียวลำต้นของกล้วยเนี่ยสามารถนำไปเพาะเห็ดฟางได้ด้วยนะครับเป็นวัตถุดิบในการเพาะเห็ดฟางอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีโพแทสเซียมสูงสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักได้และที่สำคัญดินบริเวณที่ปลูกกล้วยเนี่ยจะเป็นดินที่มีความชื้นสูงครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยเป็นพืชอวบน้ำมีระบบรากเป็นแบบอวบน้ำก็คือเป็นพืชที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง 90% เลยทีเดียวครับเราสามารถนำต้นกล้วยเนี่ยมาหั่นทำปุ๋ยหมักได้และที่สำคัญเนี่ยในกรณีที่พื้นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยเอากล้วยไปปลูกไว้ก็จะสามารถคลุมดินได้ด้วยซึ่งในแปลงของผมเนี่ยก็มีหลายจุดหลายโซนนะครับจุดที่เอากล้วยเรียงคลุมดินไว้ก็มีจุดที่ปลูกแซมเป็นไม้พี่เลี้ยงของไม้พยุงต้นเล็กๆก็มีจุดนี้เลยนะครับและที่สำคัญกว่านั้นอีกครับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็ไส้เดือนก็จะมาอาศัยอยู่มารวมตัวกันอยู่เพราะว่าบริเวณรากกล้วยงอกกล้วยเนี่ยมันจะมีความชื้นสูงครับก็เป็นแหล่งของปุ๋ยอินทรีย์อีกอย่างหนึ่งจากมูลไส้เดือนนั่นเองก็ถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าแต่ไม่มีเวลาดูแลแนะนำให้หากล้วยลงมาติดสวนไว้ก่อนเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพิ่มความชื้นให้กับดินและที่สำคัญได้ทั้งอาหารและปุ๋ยบำรุงดินจากการปลูกเพียงครั้งเดียวสวัสดีครับ